สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมานะคะลังโคมก็ได้ออกน้ำหอมในไลน์อีดอนมาก็คือลังโคมอีดอนนาวนั่นเองค่ะก็เป็นตัวนี้นะคะที่มีความหอมละมุนบวกกับความหรูหราแล้วก็บวกกับความเป็นเฟมินินเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะก็มีความหอมที่ละมุนดีมากๆเลยแล้วก็สำหรับปี2024เนี่ยนะคะลังโคมก็ได้ออกในไลน์อีดอนมาเช่นกันค่ะก็เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของลังโคมที่เป็นในไลน์อีดอนนะคะก็คือลังโคมอีดอนโอโดยเทเลต2024นั่นเองค่ะก็จะให้ดูนะคะหน้ากล่องเขาก็จะเขียนว่าลังโคมอีดอนโอโดยทอยเลทนะคะจะบอกว่ากลิ่นนี้นะคะให้ความหอมที่สดชื่นเป็นการรับสปริงแล้วก็ซัมเมอร์ได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความหอมที่เย็นๆเบาสบายโปร่งๆรับบรรยากาศที่มีแสงแดดเหมือนนั่งอยู่ในสวนแล้วก็ให้ความสดชื่นแล้วก็มีความหอมที่ละมุนดีมากๆเลยเรียกได้ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบในเรื่องของกลิ่นที่อาจจะมีความดอกไม้จ๋านะคะลังโคมอีดอนโอโดยทอยเลท2024เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าปูเนี่ยมีความแบบปลื้มปิ่มมากๆเลยเพราะว่ากลิ่นนี้มีความหอมที่ให้ความสดชื่นแล้วก็รู้สึกสบายสบายรู้สึกว่าอากาศก็ดีอารมณ์ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับกลิ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะสำหรับที่ช่วงสปริงแล้วก็ซัมเมอร์ได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะปูรู้สึกว่าเขาให้ความสดชื่นแล้วก็เย็นๆโปร่งๆสบายๆเหมือนวันที่มีอากาศที่มีแสงแดดอุ่นๆแล้วก็มีความเหมือนว่านั่งอยู่ในสวนแล้วได้กลิ่นดอกไม้หอมๆแล้วก็เย็นๆสบายๆสดชื่นอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปูก็จะมาเล่าเรื่องของโน้ตให้ฟังนะคะว่าโน้ตมีอะไรบ้างแล้วก็ความหอมที่ละมุนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆสำหรับกลิ่นใหม่ล่าสุดของลังโคมอีดอนโอโดยทอยเลท2024นี้ค่ะให้ดูทั้งขวดนะคะที่เป็นลังโคมอีดอนโอโดยทอยเลทนะคะแล้วก็หน้ากล่องจะได้ดูกันชัดๆนะคะว่าเขาก็มาในแพ็กเกจที่คล้ายๆกันกับก่อนๆหน้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นลังโคมอีดอนนาวนั่นเองค่ะแล้วก็จะบอกว่าพอปูรู้ว่าลังโคมอีดอนโอโดยทอยเลทเนี้ยกำลังจะออกมาเนี่ยนะคะประมาณก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะปูก็ปักหมุดรอเลยค่ะเพราะว่าปูไปอ่านในโน้ตนะคะเจอที่ในท็อปโน้ตเนี่ยเขาเป็นกรีนทีก็คือใบชาเขียวเป็นชาเขียวชินฉะแล้วปูก็เป็นสาวกชาเขียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปูก็เลยต้องปักหมุดรอคือจะไม่พลาดเลยสำหรับกลิ่นใหม่ล่าสุดของลังโคมอีดอนโอโดยทอยเลทเพราะว่าปูรู้สึกว่ามันจะต้องมีความหอมละมุนแล้วก็คือเป็นสาวกชาเขียวอยู่แล้วเนี่ยปูต้องไม่พลาดกลิ่นนี้อย่างแน่นอนก็เลยเป็นที่มาว่าปูจะต้องนำกลิ่นนี้นะคะมาใช้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะไปเล่าในรายละเอียดว่าโน้ตมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้ความหอมรู้สึกยังไงบ้างค่ะลังโคมอีดอนโอโดยทอยเลท2024ที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดในไลน์อีดอนของลังโคมเนี่ยนะคะก็เป็นกลิ่นโทนแอมเบอร์ฟลอรัลนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นเบอร์กามอตแล้วก็กรีนทีชินฉะในส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะเป็นดามัสโรสแล้วก็โรสวอเตอร์ค่ะแล้วก็ในส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นมาร์ชแพชชูลีซีดาร์วูดแล้วก็บูบงวานิลาค่ะในความรู้สึกนะคะที่ปูได้ใช้มาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเป็นความสดชื่นที่ปีความหอมของชาเขียวนะคะเพราะว่าคือเป็นสาวกชาเขียวเนี่ยมันต้องสัมผัสถึงความเป็นชาเขียวได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะแล้วก็มีความหอมของชาเขียวที่มีความเย็นๆสดชื่นนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกของความเป็นมีความเป็นอบอุ่นด้วยค่ะเพราะว่าในเบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นไม้ซีดาใช่ไหมคะก็ให้ความอบอุ่นด้วยแล้วก็มีความหอมเย็นๆนะคะแล้วก็ให้ความที่เป็นแบบความรู้สึกของเราเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกได้เลยว่ามันมีความสดชื่นหอมโปร่งสบายแล้วก็เหมือนเราไปนั่งอยู่ในสวนที่วันที่มีแสงแดดอุ่นๆแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าส่วนนั้นอ่ะมันมีความเป็นกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็เห็นกุหลาบช่อโตๆแล้วก็ส่งกลิ่นแบบโชยๆออกมาแล้วก็มีความเหมือนแบบว่าสัมผัสกับบวกกับความเป็นชาเขียวปนๆที่มีความเหมือนเราได้ชงชาเขียวลงไปในน้ำร้อนแล้วกลิ่นของความที่เป็นไอของชาเขียวร้อนๆเนี่ยมันเหยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยมันรู้สึกแบบมันอบอุ่นมันสดชื่นมันเย็นๆมันโปร่งๆสบายเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความสบายต่อความรู้สึกได้ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับสปริงแล้วก็ซัมเมอร์ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของสนนราคานะคะอันนี้ก็อยู่ในประมาณที่25 ml ในราคาประมาณ46ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,700 กว่าบาทแต่ว่าในสนนราคาที่ฝั่งไทยถ้า25 ml จะอยู่ที่ประมาณ 2,900 บาทค่ะแต่ว่ายังไม่เข้าที่ฝั่งไทยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เป็นสาวกน้ำหอมก็ต้องรอสักพักนึงนั่นเองค่ะโอเคมาฉีดกันเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกว่ามันโปร่งสบายนะคะแล้วก็ใช้ได้สำหรับทุกเวลาแล้วก็โอกาสเลยแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบในเรื่องของดอกไม้จ๋าๆนะคะหรือว่ามีความเป็นฟีมินีนมากๆเนี่ยกลิ่นเนี้ยก็เวิร์กมากๆเลยค่ะเพราะว่าปูรู้สึกว่าฉีดทุกครั้งที่ไรนะคะมันให้ความรู้สึกว่าสดชื่นโปร่งสบายแล้วก็เป็นวันที่อากาศดีๆอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยแล้วก็ปูรู้สึกว่า
ในความรู้สึกที่พอฉีดไปเนี่ยก็ดมตลอดนะคะว่าพอดรายดาวไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกแบบไหนก็คือยังคงความเป็นชาเขียวเบาๆบวกกับความเป็นกุหลาบปนๆละมุนละมุนค่ะคือไม่ได้มีความเป็นกุหลาบตะโกนนะคะคือมันจะมีความแฝงไปด้วยความของกลิ่นของกุหลาบในส่วนของที่เป็นดรายดาวไปแล้วนั่นเองค่ะในภาพรวมนะคะถึงแม้ว่าในส่วน Middle Note เนี่ยเขาจะมีความเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะมีน้ำกุหลาบด้วยแต่ว่าเขาไม่มีความเป็นกุหลาบที่หนักๆหรือว่าตะโกนออกมาแล้วก็คือมันจะมีความดรายดาวทิ้งความเป็นกุหลาบเบาๆแล้วก็บวกกับความที่เป็นชาเขียวอ่อนๆละมุนละมุนแล้วก็ให้ความเย็นๆสดชื่นโปร่งๆสบายๆเหมือนวันที่มีอากาศที่ดีนะคะแบบว่าลมเย็นๆลมพัดมาเย็นๆแล้วก็มีแสงแดดอุ่นๆอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็คือมันให้ความรู้สึกสบายแล้วก็สดชื่นต่อความรู้สึกดีมากๆเลยคือเป็นอะไรที่ใช้ได้สำหรับทุกเวลาแล้วก็โอกาสนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครฉีดกลิ่นนี้กลิ่นใหม่ล่าสุดลังโคมอีดอนโอโรเทเลต2024นี้ไปปูคิดว่าจะต้องมีคนเข้ามาทักอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะเพราะปูรู้สึกว่ามันหอมแบบตราตึงแล้วก็ความฟุ้งกระจายให้คนรอบข้างได้กลิ่นเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบว่าไปสะกดคนรอบข้างด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีคนเข้ามาทักอย่างแน่นอนเพราะรู้สึกว่าเวลาที่เราได้สัมผัสกลิ่นความหอมของคนอื่นที่เขาฉีดน้ำหอมมาเนี่ยนะคะบางทีเราได้กลิ่นมาแตะจมูกเราบางทีมันหอมแบบว่าเออมันหอมมากๆแล้วแบบมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่เออกลิ่นเนี้ยมันดีอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะเข้าไปถามว่าฉีดกลิ่นอะไรก็เป็นความรู้สึกเดียวกันค่ะว่าคือถ้าเราฉีดกลิ่นนี้ไปนะคะจะต้องมีคนเข้ามาทักอย่างแน่นอนว่าเราฉีดกลิ่นน้ำหอมอะไรนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่หอมตราตึงแล้วก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยสำหรับลังโคมอีดอนโอโรเทเลต2024กลิ่นใหม่ล่าสุดในไลน์อีดอนจากลังโคมนี้ค่ะก็สำหรับใครที่เป็นสาวกน้ำหอมนะคะต้องมีความได้ลองแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับกลิ่นใหม่ล่าสุดของปี2024นี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ